ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมรัฐบาลผมก็จะหมดหน้าที่พร้อมกันตอนนั้นแหละต้องมีพิธีถวายสัตย์ก่อนมีครม.เรียบร้อยมีการสัตย์เรียบร้อยนั้นผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วก็คงแสดงดีคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ต้องการจะถามผมนั่นแหละนะก็ผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ครม.รักษาการในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณานะครับในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็คนเข้าใจกันนะวันนี้ได้นายกก็รอโปรดเกล้าใช่ไหมเป็นพระราชอำนาจแล้วก็พระราชวิชัยของมุ่งท่านอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดครม.ใช่ไหมให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่แล้วก็จะเสนอโปรดเกล้าขึ้นไปนะเมื่อทรงมีการโปรดเกล้าว่าก็กำหนดวันถวายสัตว์นะเพราะนั้นรัฐบาลผมก็หมดหน้าที่ก่อนพร้อมกันตอนนั้นแหละนะคือต้องมีพิธีถวายสัตว์ก่อนมีครม.เรียบร้อยมีการสัตย์เรียบร้อยนั้นผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วนะครับก็คงแสดงดีคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการแผ่นดินในโอกาสต่อไปนะครับก็คงมีช่วงเวลาอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็มีเรื่องของการจัดตั้งครม.ใหม่อันนี้ถ้าประมาณการไปแล้วก็ใช้เวลาอีกนิดหน่อยแหละไม่กี่วันหรอกนะรวมความไปถึงเรื่องตัวคุณสมบัติด้วยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็จะเริ่มดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไปตามนี้แล้วก็ถูกเด้าถวายส่งลงพระมหาพิไทย แล้วมีการอะไรล่ะอันนี้คือเรื่องครม.ใช่ไหมหลังนั้นก็เป็นเรื่องกำหนดวันถวายสัตว์นะครับกระบวนการแต่ก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับก็ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่าเอาปัญหาไปใส่ให้กับใครทั้งสิ้นนะเราก็รับในกติกาทั้งหมดนะกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของสภาเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปนะก็ดูสถานการณ์ก่อนเนาะก็ปัจจุบันนี้ก็แสดงความดีแล้วไงในนามของครม.ด้วยนะก็อันไหนที่ทำได้ก็ทำนะมันอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่พรบอยู่อะไรต่างเหล่านี้นะงานหลายอย่างก็จะอาจจะต้องทำเพราะว่ามันระยะเวลามันจำกัดแล้วนะมันจะมีปัญหาต่อไปอนาคตอันไหนที่ทำได้ก็ทำอันไหนที่ทำไม่ได้เราก็ต้องให้บ้านใหม่ไปทำนะอันนี้ทราบดีอยู่แล้วล่ะนะก็คงไม่ต้องฝากหรอกมั้งก็งานทั้งหมดมันก็อยู่ในครม.ในหน่วยราชการทั้งหมดอยู่แล้วเลยจ้ะทั้งหมดแผนงานที่ทำในปัจจุบันที่ต้องทำใหม่ที่ต้องทำต่ออันนี้ก็สุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะพิจารณาแล้วนะอ๋อไม่ถามงี้ผมไม่ตอบไม่มีอะไรตอบผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรอ๋อ